คุณผู้ชมคะห้างสรรพสินค้าซูนีทาวเวอร์จัดงานอเมซอนการ์เด้นออนซูนีระหว่างวันที่5ถึง13กันยายน2563นะคะภายในงานมีร้านขนมไทยและร้านต้นไม้ขึ้นชื่อให้ได้เลือกซื้อจำนวนมากค่ะนางสาวพิมพ์ปวีสกุลโพลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดห้างสรรพสินค้าซูนีทาวเวอร์กล่าวว่าผู้ที่มาเที่ยวชมงานอเมซอนการ์เด้นออนซูนีจะเพลิดเพลินกับต้นไม้และร้านอาหารสุดชิคที่สำคัญยังมีการจำหน่ายผลไม้หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อรวมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มร้านอร่อยให้ได้เลือกซื้อไปรับประทานอาทิร้านจังหวะแซบจำหน่ายขนมถ้วยกะทิสดสาคูไส้ถั่วที่ทำกันสดใหม่ร้านขนมปังเตาถ่านร้านขายแคคตัสร้านซาลาเปาอำเภอพิบูลมังสาหารและร้านผ้าฝ้ายบ้านกระโสกจำหน่ายชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองนอกจากนี้ยังมีสินค้าการเกษตรจำหน่ายอาทิกล้วยมะม่วงหาวมะนาวโหเข้ากล้องเข้าไรซ์เบอร์รี่สินค้าราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นที่สำคัญภายในงานยังมีการเล่นเกมชิงรางวัลมากมายงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นงานแรกที่จัดที่ตึกซูนีทาวเวอร์ของเราแล้วก็อยู่ตรงร้านอีเวนต์ฮอลล์ชั้น1หน้าซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เลยนะคะหลังจากที่แม่ก็ติดโควิดอะไรมายาวนานนะกว่าจะมีอีเวนต์มาเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยเราก็เลยอยากจะทำงานที่รวบรวมเอาเหมือนแบบร้านต้นไม้อะค่ะเหมือนแบบเป็นชื่องานเลย Amazon Garden on Sunny ร้านต้นไม้แล้วก็มีของกินชิคๆมาไว้ในใจกลางเมืองแบบนี้ในห้างซูนีทาวเวอร์ค่ะก็เหมือนเราได้มาในงานแล้วก็มาซื้อต้นไม้ชิลๆแล้วก็มาซื้อของกินอร่อยๆชิคๆในงานของเราค่ะก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะมีร้านดีร้านดังจากที่ไหนยังไงบ้างคะโอ้ร้านดีร้านดังเยอะเลยโดยเฉพาะนี่แหละค่ะร้านซาลาเปาพิบูลน่ะของดีของเบอร์พิบูลก็ได้มาเลยโอท็อป5ดาวอันเนี้ยก็มาในงานของเราด้วยนะคะร้านต้นไม้อย่างเงี้ยตามทีมงานAmazon Gardenได้เลยร้านใจสองดวงแคคตัสไอ้ต้นแคคตัสขายดีมากตอนเนี้ยคนบอกซื้อต้นไม้อ่ะเยอะมากเลยงานเนี่ยจัดตั้งแต่คือเราเริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะแล้วก็ไปจนถึงวันที่13กันยายนแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 วันนะคะก็มาได้เลยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณทุ่มนึงนะคะบริเวณไหนคะอยู่จัดเราจัดอยู่ตรงร้านอีเวนต์ฮอลล์ชั้น1หน้าซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าเข้ามาก็มาได้ทั้งทุกฝั่งอ่ะมาแล้วก็มาบรรจบที่เดียวเลยที่นี่ที่เดียวเลยนะคะงานของเราทำเลดีมากๆเลยสำหรับงาน Amazon Garden on Sunee จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง13กันยายน2563ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ห้างสรรพสินค้าซูนีทาวเวอร์